สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกพัสดุมังงะนะคะที่เราสั่งมาจากงาน Like Novel and Manga Online Book Festival นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยทางฟินิกซ์เขาจัดขึ้นนะคะโดยที่รวมหลายๆสำนักพิมพ์อะไว้ในที่เดียวกันแต่ว่าแต่ละสำนักพิมพ์ก็ไม่ได้ส่งเข้ามาทุกเรื่องนะคะก็จะมีแค่บางเรื่องซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มที่จะสั่งกับงานนี้นะคะเพราะว่ามังงะหลายๆเล่มเนี่ยถ้าซื้อกับทางเว็บของสำนักพิมพ์นั้นเนี่ยมันไม่ลดราคานะคะแต่ว่าในงานเนี้ยมันลดราคาแถมถ้าเราซื้อเกินราคาที่เขากำหนดไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยแล้วก็ยังได้มังงะของจากหลายๆสำนักพิมพ์มานะคะเราก็เลยตัดสินใจสั่งมังงะในงานนี้ค่ะอันนี้เป็นมังงะทั้งหมดนะคะที่เราสั่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสั่งเรื่องอะไรมาบ้างเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราไปหาอันตัวอย่างมาแล้วเราว่าน่าสนุกดีเราก็เลยสอยมา2เล่มเลยค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะคือเราไปดูรีวิวที่ช่องคุณทันท็อปมาค่ะแล้วเราก็โดนป้ายยาอย่างแรงเราก็เลยซื้อมาเลยทีเดียว3เล่มซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถูกจริตเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วค่ะ3เล่มเล่มนี้นะคะเราโดนป้ายยามาจากเพจทัชที่ฉันรีวิวนี่ไม่ได้หมายความว่าชอบหรอกนะเราก็เลยจัดมาเลยค่ะอีก3เล่มเรื่องนับดาวเนี่ยเราไปอ่านตัวอย่างมาแล้วเราก็ชอบมากเลยค่ะแล้วก็รีวิวในเมพเนี่ยรีวิวกันไว้ว่าดีมากเราก็เลยจัดมาค่ะกล่องนี้นะคะจะเป็นพัสดุที่เราส่งมังงะไปเคลมค่ะคือไม่ได้ส่งไปเคมสิแต่ว่าเราเคมมังงะกับทางบงกตนะคะเพราะว่าตัวมังงะเนี่ยมีปัญหาซึ่งที่เราเคมไปเนี่ยมันจะเป็นมังงะเล่มที่9นะคะแล้วก็เป็นปกนอกของเล่มที่10ซึ่งเรื่องที่เราส่งเคมไปเนี่ยก็คือเรื่อง Lily Hello นะคะถ้าใครดูคลิปของเราคลิปแรกนะคะก็คือเป็นมังงะที่เราสั่งมาจากพัสดุรอบนั้นนะคะซึ่งทางมงกตนะคะก็จะส่งเป็นมังงะที่มีปัญหาก็คือเล่ม9แล้วก็ปกเล่ม10นะคะที่มันเกือบขาดอันเก่าอะค่ะเขาก็ส่งมาให้เราเดี๋ยวเราจะมาใส่ปกมังงะเล่ม9กันค่ะมังงะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวโรแมนติกวัยเรียนใสๆนะคะซึ่งแบบอ่านง่ายแล้วก็ฟีลกู๊ดมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนอีกทีนึงนะคะก็คือบุญไม่มีแล้วก็กำบังด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาส่งปกนอกใหม่มาให้ก็คือยังไงคะปกเกินหนังสือไปอีกก็คือเราก็แบบว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการจะตัดมันออกนะคะก็ปล่อยน้องไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล่ามังงะทั้งหมดนะคะที่เราสั่งมาเย้ยังไงก็รอติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ